บักกะบูดอททีวีทีเทคออนไลน์มีข่าวการจัดงานท่องโลกเทคโนโลยีชีวภาพที่กำลังจะจัดขึ้นมาฝากกันค่ะองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติเตรียมจัดงานท่องโลกเทคโนโลยีชีวภาพ World Biotech Tour ซึ่งประเทศไทยเป็น1ใน12ประเทศทั่วโลกที่ได้เป็นเจ้าภาพจัดงานเพื่อเปิดโอกาสให้เยาวชนและประชาชนได้เข้ามาเรียนรู้นิทรรศการวิทยาศาสตร์ภายในงานมีกิจกรรมการทดลองผ่านชุดกิจกรรมจากประเทศสหรัฐอเมริกาค่ายครอบครัววิทยาศาสตร์การเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้รวมถึงกิจกรรมวิทยาศาสตร์อื่นๆที่สามารถเข้าใจง่ายและสร้างความสนุกสนานและยังเปิดพื้นที่ให้นักวิทยาศาสตร์นักวิจัยนำเสนอผลงานด้านเทคโนโลยีชีวภาพเพื่อแสดงถึงความก้าวหน้าของเทคโนโลยีไทยในปัจจุบันจะมีการจัดนิทรรศการมีการจัดกิจกรรมก็จะมีการจัดทอล์กนะครับแล้วก็สิ่งที่สำคัญที่สุดคือว่าเราจะเชิญนักวิจัยทั้งหลายเนี่ยมาอยู่ที่นั่นแล้วก็ให้เยาวชนที่เข้ามาชมงานได้มีโอกาสพูดคุยสอบถามแล้วก็เรียนรู้ต่างๆจากนักวิจัยทั้งหลายเฉพาะ3วันนี้แต่ในขณะเดียวกันเนี่ยกิจกรรมเกี่ยวกับนิทรรศการหรือค่ายวันเดย์เนี่ยเรายังจัดต่อไปอีกนอกจากนี้ยังมีการคัดเลือกทูตเยาวชนเทคโนโลยีชีวภาพรุ่นเยาว์เพื่อเป็นตัวแทนประเทศไทยในการสื่อสารแลกเปลี่ยนประสบการณ์และร่วมงาน World Biotech Tour ที่ประเทศญี่ปุ่นในปี2560อีกด้วยกิจกรรมท่องโลกเทคโนโลยีชีวภาพนี้จะจัดขึ้นเป็นระยะเวลา3วันระหว่างวันที่16ถึง18มิถุนายนนี้ที่พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยาและพิพิธภัณฑ์เทคโนโลยีสารสนเทศซึ่งตั้งอยู่ในพื้นที่ขององค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติจังหวัดปทุมธานีสำหรับใครที่สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.msn.or.thคุณผู้ชมสามารถติดตามข่าวสารดีๆแบบนี้ได้ในรายการ T-Tech แฟนเพจ T-Tech และ Bugaboo.tv ค่ะ